สวัสดีครับเพื่อนชาวท้ายสวนเมืองเกษตรและเพื่อนที่รักการทำสวนครับวันนี้ผมพาเข้าสวนอ้อยนะครับสวนอ้อยตอนนี้นะครับโตพร้อมที่จะคั้นน้ำได้แล้วนะครับในส่วนนี้เป็นขอนแก่น3นะครับอ้อยสุพรรณ50ก็ปลูกไว้นะครับนั่นก็ได้เวลาแล้วแต่ว่าพาเพื่อนๆมาดูปัญหากันครับหลังจากที่เราปลูกกันมานะครับนี่ตัดเอาไปคั้นน้ำหลายรอบแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ขายนะครับคั้นรับประทานในครอบครัวนะครับปัญหานะครับนอกจากปลวกกินโคนต้นแล้วนะครับเพลี้ยหนอนต่างๆรบกวนเราก็ดูแลไปแต่มีสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะครับที่เล่นงานเรายับเยินเลยนะครับดูจากสภาพที่เห็นนี่เป็นสัตว์จำพวกฟันแทะเลยนะครับนี่คือกระรอกกระแตนะครับที่อยู่ในสวนเนี่ยนะครับกัดกินต้นหักเสียหายหมดเลยนะครับกัดกินเสียหายหมดเลยแล้วต้นสวยๆยาวๆเลยนะครับกัดแทะเสียหมดเลยก็คงจะไม่มีวิธีอื่นนะครับที่จะกำจัดนอกจากใช้กรงดักหนูนะครับจับเขาแล้วก็ไปปล่อยในป่านะครับเนี่ยครับอ้อยกำลังสวยเลยหักยับเยินหมดเลยนะครับก็จะใช้วิธีนี้เลยครับใช้กรงตัวนี้นะครับนำกล้วยมาล่อนะครับจับได้ก็จะเอาไปปล่อยในป่าเลยนะครับไม่ใช่ไปปล่อยในสวนคนอื่นให้เขาเดือดร้อนอีกนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆสำหรับชาวไร่อ้อยสวนอ้อยนะครับที่ปลูกอ้อยอยู่ในสวนคละกันหลายๆอย่างนะครับในสวนเรามีครบเลยทั้งมะม่วงมีทั้งลำไยพุทราอะไรทำหมดเลยนะครับตามคลิปนั่นเลยนะครับเพื่อนๆวันนั้นก็เลยต้องใช้วิธีนี้เอาเพราะว่าสรรพสัตว์ที่อยู่คู่กับสวนนี่มีครบหมดเลยครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท้ายสวนมะเกษตรรู้มาบอกหมดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ